ทั้งเกมบุกนะครับเกมเสิร์ฟของสิทธิพงษ์แล้วก็มีเกมรับแหละครับที่วิกตอเรียเนี่ยเสิร์ฟจี้มาที่สิทธิพงษ์แล้วก็ได้แต้มคืนจนแต้มมันสูสีอยู่ในตอนนี้นะครับนี่ครับแต้มเมื่อสักครู่เนี่ยที่ก็เตะแล้วบิดหนีบล็อกของพลชัยได้สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ 3BB Infinite Fiber นะครับแรงเต็มสปีดสอบถามโทร1530นะครับ Monomax ครับรวมสุดยอดหนังดีซีรีส์ดังระดับโลกนะครับสมัครวันนี้ดูฟรี30วันครับขอขอบคุณ Monoplus กีฬาดีซีรีส์โดนและสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยครับจังหวะไปตัวสอดใต้ลูกเตะแล้วดึงจังหวะค้างนิดนึงของไซปูยาวเองก็ถือว่าทำได้เยี่ยมนะฮะว่าจะตัวเล็กกว่านะครับแต่ว่าจังหวะการกระโดดนี่นะครับ